สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑาทิพย์ปทุมมาศทำการวิจัยหัวข้อเรื่องการจัดการสวนสาธารณะในเมืองกรณีศึกษาสวนรมณีนาถกรุงเทพมหานครปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองส่งผลให้พื้นที่สีเขียวมีจำนวนลดลงจากปัญหาดังกล่าวภาครัฐจึงมอบหมายสำนักสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสวนสาธารณะโดยงานวิจัยนี้แสดงถึงแนวทางการจัดการของสวนสาธารณะในเมืองกรณีศึกษาสวนรมณีนาถเป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองชั้นในเขตพระนครในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการและนโยบายการบริหารจัดการของพื้นที่โดยวิธีการวิจัยเริ่มจากการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลด้วยการลงสำรวจสัมภาษณ์และทบทวนเอกสารจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางโดยผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ทางด้านกายภาพพบว่าสวนรมณีนาถมีรูปแบบการเข้าถึงพื้นที่ที่หลากหลายภายในสวนมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น5ส่วนได้แก่ส่วนอนุรักษ์ส่วนพิธีการส่วนเปิดโล่งส่วนกีฬาและส่วนสาธารณูปโภคสาธารณูปการทางด้านสังคมพบว่าในช่วงเช้าและช่วงเย็นจะเป็นการทำกิจกรรมประเภทกีฬาและในช่วงกลางวันจะเป็นการทำกิจกรรมประเภทการนั่งพักผ่อนหย่อนใจจากการสอบถามผู้ใช้บริการพบว่าผู้ใช้บริการเลือกทำกิจกรรมที่สวนรมณีนาถเนื่องจากอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยและมีความหลากหลายของกิจกรรมในด้านของความต้องการพบว่าผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมเดินหรือวิ่งรวมถึงการจัดการพื้นที่เพื่อลดการซ้อนทับของการทำกิจกรรมและในด้านของนโยบายพบว่าแผนงานของสวนรมณีนาถเป็นเพียงการปรับปรุงและตกแต่งพันไม้เพียงเท่านั้นในด้านของการบริหารจัดการสวนรมณีนาถอยู่ภายใต้ของการดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อมโดยผลการวิจัยนำมาสู่ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการดังนี้ปัญหาด้านเส้นทางเดินวิ่งควรมีการปรับปรุงพร้อมทั้งออกแบบเส้นทางเพิ่มเติมเช่นเส้นทางลอยฟ้าอีกทั้งพื้นที่ที่มีการซ้อนทับกันควรมีการเพิ่มช่วงเวลาและเพิ่มพื้นที่ในการทำกิจกรรมเพื่อให้พื้นที่สามารถรองรับการเข้าใช้บริการและลดการเกิดปัญหาในการเข้าใช้พื้นที่ในอนาคตขอบคุณค่ะ